นักกีฬาทุกคนต้องเคยผ่านจุดที่รู้สึกท้อนะครับรู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะเวลาที่ซ้อมหนักๆแล้วก็ไปแข่งแล้วผลของการแข่งขันเนี่ยไม่ได้อย่างที่หวังเราต้องเปลี่ยนจุดที่เราผิดหวังเนี่ยไปเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองให้กับทีมของเราเราซ้อมมา100เราก็ต้องทำให้ได้110นักกีฬาเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้แชมป์ไม่จำเป็นต้องได้เหรียญทองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปแล้วเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราก็ทำได้จริง